ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเชื่อนะครับว่าเรื่องของการจ่ายเงินค่าใบอนุญาต 4G เนี่ยของโอเปอเรเตอร์แต่ละรายเนี่ยนะครับจะไม่ทำให้กระเป๋าฉีกแล้วก็ไม่ซ้ำรอยทีวีดิจิตอลไปนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการแต่ละรายอยู่ในธุรกิจมาแล้วก็มีโครงข่ายที่พร้อมรองรับอยู่แล้วในการทำธุรกิจครับคุณรุจิพันธ์อัศรัตน์นะครับผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็บอกว่าแม้ว่าราคาประมูลใบอนุญาต 4G จะสูงกว่าที่ตลาดคาดการแต่ก็จะไม่เกิดปัญหาการจ่ายเงินเหมือนกับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลนะครับเพราะว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยโอ้โหค้างจ่ายกันเงินไม่พอกันเยอะนะฮะเพราะว่าคุณรุจิพันธ์เห็นว่าผู้เข้าประมูลนะฮะโอเปอเรเตอร์แต่ละรายเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วมีโครงข่ายพร้อมรองรับแล้วก็มีแบบจำลองทางธุรกิจอยู่ตั้งแต่ต้นไม่ต้องลงทุนมากเหมือนเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G แล้วก็ทุกรายนั้นสามารถระดมทุนได้ครับเพราะว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ค่ะโดยผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องแข่งขันกันรุนแรงนะคะเพราะว่ามี1รายต้องได้1ใบอนุญาตหลังการประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์นั้นยังไม่มีความแน่นอนส่วนอีก2รายก็ต้องการค่ะเพราะว่าหากไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะเกมธุรกิจก็อาจจะพลิกจากผู้นำเป็นผู้ตามได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของค่าบริการนะคะหากพิจารณาตามกฎที่กสทช.กำหนดไว้ให้ราคาค่าบริการ 4G ต้องต่ำกว่า 3G ก็คาดว่าราคาแพ็กเกจ 4G นั้นจะสูงกว่า 3G แต่ว่าจะให้จำนวนการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เวลาโทรหรือว่าการให้บริการเสียงมากกว่าพวกแพ็กเกจทั่วไปนั่นเองส่วนพวกก็คือเพิ่มเงินแหละแต่ว่าแต่ก็เพิ่มให้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นก็คือให้ใช้ 4G ได้มากขึ้นแต่ว่าโทรได้เยอะขึ้นใช้เน็ตมากขึ้นจ่ายเท่านี้ไปก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วที่ได้เล่นเน็ตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าราคาเนี่ยไม่มีทางนะที่จะได้ลดลงนะลดลงหรอกอาจจะจ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้นก็ได้อย่างเช่นเดิมอาจจะจ่ายอยู่สัก500 600ได้เล่นสัก10เมกฮะ700อันนี้อาจจะเป็น700แต่ให้เล่นสัก20 30เมกอะไรอย่างงี้มันน้อยไปสักประมาณ 4-5 กิกได้มั้ยนะ4-5 กิกก็ไปละกันนะสมัยนี้ไม่พอนะฮะเล่นกันกิกเดียว2กิกนี่ไม่พอแน่นอนไม่พออาจจะขอให้ถึง4-5 กิก10กิกเยอะไปเยอะไปหรอเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวเจ๊งนะเดี๋ยวเจ๊งนะคะไม่ได้ใช่มั้ยงั้นกลุ่มลูกค้านะคะที่เป็นบริษัทเนี่ยเค้าก็บอกว่าเค้าน่าจะเน้นในเรื่องของการให้บริการโดยเฉพาะพวกกลุ่มลูกค้าที่อยู่ฐานในกรุงเทพนะคะแล้วก็หัวเมืองรวมถึงกลยุทธ์การตลาดนับจากนี้เนี่ยน่าจะผลักดันให้ลูกค้ามาใช้บริการรายเดือนจากเดิมที่เป็นเติมเงินค่ะเพราะว่าจะทำให้บริษัทเนี่ยคือมีความมั่นคงไงคุณมีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็จะได้คุ้มเรื่องของค่าประมูลที่ลงทุนไปจะได้มาจ่ายตรงนี้ด้วยอย่างที่เรียนบอกท่านผู้ชมแล้วก็เรียนบอกคุณรจเลขไปแล้วนะครับว่าเขาคุ้มไหมเนี่ยจ่ายขนาดนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างใบอนุญาต 4G แต่ละรายเนี่ยนะครับใบอนุญาตล็อตแรกเนี่ยค่ะทรูเนี่ยนะฮะเขาประมูลไป 39,792 ล้านใบอนุญาต18ปีเนี่ยฐานเฉลี่ยออกมาแล้วทรูจ่ายเฉลี่ยแค่ปีละ 2,100 ล้านจากเดิมที่เขาต้องจ่ายสัมปทานปีละ 3,000 ล้านนะฮะ อันนี้ก็จ่ายถูกลง900ล้านบาทต่อปีส่วนที่จะจ่ายถูกลงมากที่สุดเนี่ยก็คือ AIS ใบอนุญาตล็อตที่2นะครับราคาประมูลเขาได้มาที่ 49,86 ล้านถ้าหาร18ปีแล้วแล้วก็เท่ากับว่า AIS จะจ่ายเฉลี่ยปีละเพียง 2,227 ล้านเท่านั้นเองจากเดิมที่เขาต้องจ่ายค่าสัมปทานเนี่ยปีละ 9,600 ล้านบาทนี่ถูกลงเยอะแล้วนะค่ะจะเลขครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้ค่าบริการควรจะต้องถูกลงนะคะครับดูจากแบบว่าค่าสัมปทานที่ลดลงนะคะครับ